ครับทีนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนที่ได้รางวัลกันนะครับผมว่ารู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับผมที่ได้รางวัลนี้มารู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้รางวัลแบบนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลพิเศษที่แบบนายกให้มาครับก็ดีใจมากแล้วกว่าจะได้มานี่ต้องผ่านอะไรมาบ้างครับผมเราผ่านการฝึกฝนอย่างหนักที่จะสามารถไปแข่งต่างประเทศนะครับจะเป็นการแข่งฟุตบอลเตะฟุตบอลครับก็ต้องผ่านมาหลายสนามครับผ่านมาหลายแข่งขันเพราะว่ารางวัลที่ได้มาคือรางวัลเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศก็ต้องเป็นรางวัลระดับนานาชาติขึ้นไปครับทั้งคู่ในอนาคตจะทำงานอาชีพอะไรครับผมหรือว่าอยากจะทำอะไรต่อครับคิดว่าอาจจะเป็นวิศวกรหรือโปรแกรมเมอร์ครับเพราะว่าสามารถเอาความรู้เกี่ยวกับด้านหุ่นยนต์เนี่ยไปต่อยอดในอนาคตได้ครับก็จะพัฒนาทางด้านหุ่นยนต์นะครับจะเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้เหมือนหุ่นยนต์มีชีวิตมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วทีนี้มีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆบ้างไหมครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าลองหาเวลาว่างครับทำสิ่งที่ตัวเองชอบอาจจะทำนำสู่อนาคตที่ดีนะครับก็เหมือนกันครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับพยายามหาสิ่งที่ตัวเองชอบเราก็จะได้เปรียบคนอื่นเขาเราจะได้เลือกคณะได้ถูกต้องครับก็ทำมันให้ดีที่สุด ครับทีนี้ผมจะมาสัมภาษณ์น้องๆนะครับผมว่าที่ได้รับรางวัลจากท่านนายกเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างครับผมน้องครับรู้สึกไงกันบ้างครับผมรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากครับรู้สึกว่าภูมิใจมากครับแล้วทีนี้น้องๆเนี่ยกว่าจะได้รางวัลนี้มานี่ต้องผ่านอะไรมาบ้างครับผมต้องสอบให้ได้เหรียญทอง WMI ครับต้องสอบให้เข้ารอบของสวทครับแล้วกว่าจะเข้ารอบเนี่ยยากลำบากมากไหมครับผมยากมากครับยากมากเลยครับแล้วทีนี้อนาคตน้องๆอยากทำอะไรบ้างครับผมผมอยากเป็นนักดำน้ำครับอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับครับแล้วทีน้องๆมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆบ้างไหมครับผมอยากให้เพื่อนๆตั้งใจเรียนหนังสือจะได้งานดีอยู่ในจุดนี้ครับผมอยากให้เพื่อนตั้งใจเรียนในห้องและไม่คนไม่เรียนจะได้อยู่จุดนี้ครับ